โรงเรียนบ้านพนทองอำเภอเสนางคณิคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลบนภารกิจของพวกเราก็คือการพัฒนางานวิชาการประการต่อมาก็คือในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของสภาพอาคารสถานที่บริบทต่างๆภายในโรงเรียนนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในเรื่องของการพัฒนาICT อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะพัฒนาลูกหลานของเราให้มีคุณภาพทางด้านการศึกษานอกจากนั้นก็หนึ่งยังมีในเรื่องของการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ผลิตผลการงานอาชีพจะต้องเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญซึ่งจะสนองกันกับบริบทของหมู่บ้านชุมชนของเราอีกประการหนึ่งที่นับว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนตำบลพนทองของเราก็คือโรงเรียนนั้นจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนของเยาวชนของหน่วยงานต่างๆภายในตำบลพนทองของเราบนภารกิจต่างๆที่ผมได้กราบเรียนมานี้พวกเราชาวพนทองได้ปฏิบัติและก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนโรงเรียนดีศรีตำบลเพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปนั้นก็คิดว่าลูกหลานเยาวชนชาวตำบลพนทองของเราก็คงจะได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับ